สวัสดีครับวันนี้ลุงจักรจะพา FC ทุกท่านมาชมกล้าไม้พยูงนะครับนี่กล้าไม้พยูงก็เป็นกล้าไม้ที่ลุงจักรไปรับมาจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับปีนี้ก็ได้ทำการแจกกล้าไม้สำหรับผู้ที่จองไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับแล้วก็เริ่มแจกมาเรื่อยๆถึงเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ลุงจักรก็ได้สิทธิ์100ต้นนะครับก็เลยเลือกเป็นไม้พยูงทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าไม้พยูงเป็นไม้ที่ทนแรงแล้วก็โตไวนะครับจะเอาไปปลูกที่สวนป่าลุงจักรซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำนะครับปลูกต้นไม้ก็ฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลถ้าฝนตกดีนะครับก็รอดนะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ปลูกมาก็จะรอดหมดนะครับเป็นไม้พยูงปีนี้ก็เลยเลือกเป็นไม้พยูงนะครับนี่ครับสำหรับกล้าไม้ชุดนี้นะครับความสูงก็ประมาณ30เซนได้นะครับก็คละกันไปนะครับต้นเล็กต้นน้อยก็มีนี่ครับต้นกำลังโตกำลังขึ้นก็มีทางศูนย์ก็จะแจกคละกันไปนะครับวิธีการขอรับกล้าไม้ทางศูนย์ก็จะเปิดให้จองทางโทรศัพท์นะครับเราก็โทรไปจองแล้วก็นัดวันที่จะรับเปิดจองก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับจนถึง31พฤษภาแล้วก็จะรับกล้าไม้ได้ก็เดือนมิถุนายนนะครับทีนี้เราก็ต้องโทรศัพท์จองแล้วก็นัดวันรับกล้าไม้สำหรับคิวรับกล้าไม้ก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับบ่ายคิวละ50ท่านนะครับช่วงละ50ท่านก็นัดวันไปรับก็มีเปิดจองทุกปีนะครับก็รอติดตามข่าวทางเพจของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ได้ครับวันนี้ลุงจักรก็เลือกกล้าไม้พยูงเพราะว่าเป็นไม้ที่ทนแรงแล้วก็ปลูกง่ายโตไวนะครับเนื่องจากที่สวนป่าลุงจักรจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำไม้พยูงนี่ก็จะเหมาะกับพื้นที่นะครับรอดเกือบทุกต้นนะครับที่นำไปปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตก็ปลูกไปทุกปีนะครับปีละนิดละหน่อยเพื่อสร้างป่าของเรานะครับก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นป่านะครับที่สวนป่าลุงจักรสำหรับหลักเกณฑ์การขอท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดนะครับฉะเชิงเทราก็จะได้400ต้นต่อ1สิทธิ์นะครับกล้าไม้ก็จะคละกันไปก็จะมีหลากหลายนะครับมีไม้พยูงตะเคียนทองต้นสักไผ่ย่างนามะค่าโมงนะครับแล้วก็ต้นแคก็มีขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กก็มีรวมถึงต้นไผ่ก็มีนะครับไผ่เลี้ยงไผ่ตองลืมแล้งพวกนี้นะครับก็จะมีต้นมะขามก็มีต้นมะขามเปรี้ยวนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ปีหน้าก็มาจองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักรก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ